สนะบ่ว่าสิ่งใดมาซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ข้าพเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาใครจะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยศาสตร์ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาใครจะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยศาสตร์ฮาเลลูยาโบกทุ่งไสของพระเยซูทรงเป็นจอมลาซาแห่งลาซาฮาเลลูยาลุกขึ้นเธอคริสตจักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยสบายดีพี่น้องอีกทีนึงพวกเขาจะพบกันวันนี้เป็นแรกวันศุกร์เนาะแลบมือวันที่15แล้วเขาจะพบเขาได้มาพบกันเพื่อได้มีโอกาสได้ฟังพระคำพระเจ้านำกันพี่น้องต้องคุ้นจักว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นทุกอย่างสำหรับพวกเขาพระคำของพระเจ้าจะนำเขาถ้าเขาเข้าใจพระคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งพระคำของพระเจ้าจะนำชีวิตอัศจรรย์ชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์หรือชีวิตที่ไสยศาสตร์สำหรับเราทั้งหลายมื้อนี้ก่อนเฮาจะศึกษาพระคำของพระเจ้านำกันอาจารย์อยากเชิญชวนพี่น้องเปิดไปในหนังสือโรมบท15ข้อที่13ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องมีฟังพี่น้องก็เปิดนำเลยให้พี่น้องติดตามโรมบท15ข้อ13อาจารย์จะขออ่านขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้พวกเจ้าเต็มไปด้วยความสุขสันติดีและสันติสุขทุกประการโดยทางความเสื่อในพระองค์เพื่อว่าความหวังของพวกเจ้าจะได้เจริญขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานเนาะรวมกันก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายบัดนี้พวกข้าในต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พวกข้าในหูจักว่าผ่านพระคำของพระองค์ฤทธิเดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะสำแดงผ่านพระคำของพระองค์พวกข้าในจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นบัดนี้ขอเชิญพระองค์ได้เปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยของพวกข้าในนำพาและเหตุให้พวกข้าในได้เข้าใจถึงขอความรับลึกและนำพระทัยของพระองค์มอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าอยู่กับความหวังเหนือธรรมชาติอยู่กับความหวังเหนือธรรมชาติแม่นอีหยังความหวังเหนือธรรมชาติเนาะและเฮาสิเบิ่งนํากันมื้อนี้พระเจ้าเฮาเป็นพระเจ้าแห่งความหวังพระเจ้าเฮาเพิ่นเอิ้นว่าพระเจ้าแห่งความหวังเนาะและความหวังอันนี้จะเกิดขึ้นจะสำแดงขึ้นในชีวิตของเฮาเมื่อเฮามีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเฮามีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าแห่งความหวังนั้นเวลานั้นฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเฮานั้นก็จะสำแดงจะทำงานและจะเห็นให้ความหวังนั้นเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเฮาเมื่อความหวังเต็มล้นในชีวิตของเฮาแล้วพี่น้องมันยังเกิดขึ้นพ้องพี่ว่าความสมสินดีและสันติสุขทุกประการเฮาจะเต็มไปด้วยความสมสินดีและสันติสุขทุกประการพี่น้องฟังอีกทีนึงคันเฮาบ่มีความหวังความหวังเฮาเสียหวังเฮาจะบ่มีสันติสุขเฮาเสียหวังเฮาจะบ่มีความสมสินดีแต่ว่าเมื่อเฮามีชีวิตเฮาเต็มด้วยความหวังชีวิตเฮาก็จะเต็มด้วยความสมสินดีและเต็มด้วยความสันติสุขทุกประการพ่อพี่ว่าเฮาสิเบิ่งความหวังเหนือธรรมชาติแม่นหยังมื้อนี้เนาะพี่น้องฟังคักตั้งใจฟังเด้อพี่น้องเด้อเพื่อ
พราะว่าพระคัมภีร์จะซวยพี่น้องอีหลีซวยชีวิตเฮาทั้งหลายให้มีความสุขสินดีขณะที่เฮาอยู่ในทํากลางปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตเฮานั้นเฮาจะมีความสุขสินดีและมีสันติสุขความวังเหนือธรรมชาตินั้นแม่นหยังมนุษย์อยู่ในโลกนี้ทุกคนก็ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความวังเลยพี่น้องด้วยความหวังเนาะทุกคนก็มีความหวังบางคนก็หวังในสิ่งใหญ่บางคนก็หวังในสิ่งน้อยบางคนก็หวังว่าเนาะแต่มันจะเกิดขึ้นหรือบ่เกิดคือความหวังของมนุษย์ส่วนหลายก็เป็นความปรารถนาว่าอยากเห็นเท่านี้แต่บ่จักมันสิเกิดขึ้นหรือบ่เกิดขึ้นเฮาบ่ฮู้อันนี้แม่นคนทั่วๆไปก็เป็นได้นี่ในชีวิตจริงแล้วบ่มีผู้ใดสุขจะสมหวังทุกอย่างในชีวิตจะเก่งปานใดมีความรู้สูงปานใดก็ตามเนาะมีสติปัญญาหลายปานใดมีประสบการณ์ก็จะบ่สมหวังทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาเอาไว้หายไปคนนั้นข้าเฮาเบิ่งในสภาพการปัจจุบันนี้เวลานี้โควิด19กําลังคุกคามหลายประเทศเฮาเบิ่งในหลายประเทศเนาะเฮารู้สึกว่ามีหลายคนหมดหวังบ่มีทางออกเขาบ่มีทางออกเลยเขาจนตะแจหลายคนก็ตัดสินใจไปในทางผิดๆถึกๆเนาะไปยังบ่ถูกต้องเลยเฮ็ดในสิ่งบ่สมควรถ้าพี่น้องเบิ่งข่าวพี่น้องสิแหละเฮ็ดในสิ่งที่บ่สมควรจะเฮ็ดเนาะสละชีวิตตัวเองเฮ็ดหยังจังซี่เป็นหยังจะเกิดนั่นย้อนคนเราน่ะอิงใส่หยังย้อนคนเราน่ะอิงใส่ตะคมคิดและความสามารถของตัวเองความรู้ประสบการณ์ของตัวเองเนาะและพึ่งแต่ตัวเองบ่เคยฮู้จักกับพระเจ้าแห่งความหวังถ้าเขากับหูจักกับพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าให้ความหวังเหนือธรรมชาตินี่บ่มีจักเถื่อเขาจะตัดสินใจไปแบบผิดๆเหมือนดังสภาพที่เขาเคยเขาเห็นอยู่ในหลายประเทศในโลกของมีหลายคนในเวลานี้ความหวังเหนือธรรมชาติมาจากไสอันที่หนึ่งความหวังเหนือธรรมชาติมีแต่อยู่ในพระเจ้าผู้เดียวบ่มีในบทอื่นฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเอิ้นว่าพระเจ้าที่เฮาเชื่อนี่แม่นพระเจ้าแห่งความหวังเนาะในโรมบท15ข้อ13นี่พระเจ้าแห่งความหวังขอให้พระเจ้าแห่งความหวังโปรดประทานให้เฮาเนาะเต็มล้นด้วยความหวังหรือจะเลื่อนขึ้นในความหวังถ้าเฮาหากยังอยู่ใต้อำนาจของสิ่งโซ่ให้ของโลกนี้พี่น้องสิ่งโซ่ให้ของโลกนี้มีหยังแดพี่น้องก็ฮู้จักแหละเฮาก็เว้ากันมาเรื่อยๆเรื่องนี้บาปกรรมอำนาจของบาปกรรมอำนาจการสาปแซงอำนาจมารซาตานและผีปีศาจเนาะเฮาบ่สามารถพบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าแห่งความหวังได้เพราะบาปกรรมนั้นเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าบ่อนุญาตเรื่องนี้เมื่อเฮามีบาปกรรมคนที่มีบาปกรรมนั้นจะเข้าใกล้พระเจ้าบ่ได้เนาะฉะนั้นเฮาจึงบ่สามารถถ้าเฮายังมีบาปกรรมอยู่เฮายังอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจเฮาก็บ่สามารถพบกับพระเจ้าแห่งความหวังนั้นหรือเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือมีชีวิตที่สมคิดธรรมกับพระเจ้าผู้พระเจ้าแห่งความหวังนั้นพระเจ้าบอกว่ามีทางเดียวที่มนุษย์เฮาจะพ้นจากสิ่งโซ่ให้ได้คือหลับเอากันไถขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนพี่น้องก็ฮู้จักแหละทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เขากลายเป็นลูกของพระเจ้าหรือเขาก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านะอันนี้เขาไปได้ศึกษากันมาหลายครั้งเลยเนาะเสื่อว่าพี่น้องยังจืออยู่พี่น้องทุกคนที่เสื่อในพระผู้เจ้าพี่น้องก็รู้จักแล้วว่าพี่น้องเป็นผู้ที่สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นพี่น้องจึงสามารถเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าแห่งความหวังนี้และพวกน้องพี่น้องจึงได้เข้าไปอยู่ในการพิทักษ์รักษาหรืออยู่ใต้การปกครองหรืออยู่ใต้การคุ้มครองของพระเจ้าแห่งความหวังผู้นี้ทุกคนที่รับการไถ่ซึ่งแม่นของคนมาจากพระเจ้านั้นก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้าเด้ลูกของพระเจ้าพระเจ้าแห่งความหวังนั้นพี่น้องทุกคนนั้น
ให้บอกกับผู้ทั้งข้างพี่น้องที่นั่งอยู่นั่นเนาะพี่น้องบอกเขาเจ้าเลยบอกว่าเจ้าเป็นผู้สอบธรรมและได้เป็นลูกของพระเจ้าแห่งความหวังพี่น้องเฮาอยู่กับพระเจ้าแห่งความหวังเฮาเป็นลูกของเพิ่นฉะนั้นพระเจ้าแห่งความหวังน่ะบ่ได้อยู่ไกลจากเฮาเด้เพิ่นอยู่กับเฮาตลอดเวลาในทันทีทันใดนั้นเนาะเมื่อเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทานชีวิตนิรันดรให้แก่เฮาทั้งหลายชีวิตนิรันดรนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าและมีชีวิตมื้อนั้นตั้งแต่มื้อนั้นเฮาก็มีสามารถมีชีวิตที่สามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้สิ่งยิ่งใหญ่อัศจรรย์กว่านั้นอีกก็คือพระเจ้าแห่งความหวังนั้นก็เข้ามาสถิตอยู่ในชีวิตเฮาและเจ้าบุญนี้จากเฮาอีกจักเถื่อพระองค์นั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยของพวกเฮาเพื่อเอิ้นพระผู้สวยของเฮาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยของพวกเฮาพี่น้องฮู้จักบ่ว่าพี่น้องพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องเลยอยู่ในพี่น้องและบุญนี้จากพี่น้องจักเถื่อพระเจ้าแห่งความหวังอยู่กับพี่น้องเสมอฉะนั้นความหวังนั้นบ่ได้อยู่ไกลจากชีวิตของพี่น้องอยู่ในชีวิตของพี่น้องพระเจ้าแห่งความหวังได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องความหวังนั้นเนื้อธรรมชาตินั้นก็อยู่ในชีวิตของพี่น้องเหมือนกันอาจารย์บุหุว่าพี่น้องของเฮาประเสริฐกับปัญหาอันใดในปัจจุบันนี้เนาะอาจารย์ก็บ่ฮู้ปัญหาน้อยหรือปัญหาใหญ่เหมือนกันกับภูเขาเพิ่นว่าปัญหาบางคนก็คิดว่าบ่มีทางออกแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าอย่าลืมว่าเฮาอยู่ในพระเจ้าแห่งความหวังและพระเจ้าแห่งความหวังก็อยู่ในเฮาอย่าลืมตัวนี้และให้เฮาเชื่อวางใจฟังพี่ว่าความหวังของเฮาจะเลิ่นจะเติบโตจะใหญ่ขึ้นก็เมื่อเฮาเชื่อวางใจในพระองค์นั้นผู้อยู่ในเฮานะเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์ในพระสัญญาของพระองค์ให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าน่ะทำงานในชีวิตเฮาพี่น้องเนาะเฮามีทุกสิ่งนี่เฮามีทุกสิ่งนี่เนาะมีแล้วอยู่ในเฮาและฤทธิ์เดชนั้นก็ทำงานอยู่ในเฮาชีวิตเฮาเป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยความหวังและเมื่อเฮาเต็มล้นด้วยความหวังแล้วมันยังเกิดขึ้นเฮาจะเต็มล้นด้วยความสมศรีดีเหนือธรรมชาติแล้วเฮาจะเต็มล้นด้วยสันติสุขเหนือธรรมชาติทุกประการเพิ่นว่าทุกประการหมายความว่าในทุกคงเขตของชีวิตบ่ว่ามันยังเกิดขึ้นมีสภาพยังเกิดขึ้นก็อย่าสันติสุขอันเหนือธรรมชาติความสมศรีดีอันเหนือธรรมชาตินะจะปรากฏในชีวิตของเฮาอันนี้บ่เป็นเฮาเฮ็ดเอาเองได้แต่พระเจ้าประทานให้อาเมนพี่น้องมีแต่พี่น้องเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าแห่งความหวังนะพี่น้องก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสันติสุขเหนือธรรมชาติความสุขสันติเหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นสิ่งเหนือธรรมชาติจะมาจากพระเจ้าซึ่งเฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้พี่น้องมีฤทธิ์เดชอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้ามีความหวังเหนือธรรมชาติเฮาอยู่กับพระเจ้าผู้เหนือธรรมชาติพี่น้องฉะนั้นบ่ว่ามีหยังจะเกิดขึ้นบ่ว่าปัญหาน้อยหรือใหญ่มันบ่สามารถที่จะบังคับเฮาเป็นนายเฮาเนาะเฮาสามารถอยู่ได้เหนือทุกสภาพการเป็นต้นในเวลานี้คนกำลังวุ่นวายเนาะนำโควิด19วุ่นวายนำการอยู่การกินวุ่นวายนำหลายอย่างย่านกลัวตกใจพี่น้องเมื่อพี่น้องมีพระเจ้าแห่งความหวังนี่พี่น้องพระเจ้าองค์นี้สามารถทุกสิ่งมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือทุกอย่างพี่น้องฮู้จักบ่ว่าพระเจ้าก็ฮู้จักโควิดเข้ามานี่พระพี่หลายตอนที่สุดว่าผู้สอบธรรมของพระเจ้าจะปกป้องรักษาเขาพระเจ้าจะอ้อมหอบเขาด้วยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและสิ่งสัวหายจะบ่แตะต้องเขาอาเมนพี่น้องอันนี้เป็นความหวังอันเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้าได้ประทานอันนี้มาจากพระเจ้าเฮาสิคิดเอาเองบ่ได้เด้เฮาสิคิดว่าข่อยต้องสนะมันโควิดเฮ็ดหยังบ่ได้เจ้าบ่มีอันป้องกันเจ้าเว้าไปเจ้าก็ตายเลยเนาะแต่บ่แม่นผู้สอบธรรมของพระเจ้าหรือลูกของพระเจ้าทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้า
ความหวังอันเนื้อธรรมชาติความสมสินดีๆเนื้อธรรมชาติสันติสุขเนื้อธรรมชาติฤทธิ์เดชเนื้อธรรมชาติก็อยู่ในชีวิตของเขาแล้วมันพิเศษจริงๆชีวิตอันนี้วันนี้เขาจะมาเบิ่งว่าเขาจะเต็มล้นด้วยความหวังเหนือธรรมชาติได้อย่างไรเขาจะเต็มล้นเพื่อนว่าจะเลื่อนขึ้นเนาะโดยความหวังเลยจะเลื่อนขึ้นไหมความว่าเต็มล้นหรือว่าเต็มเปี่ยมโดยความหวังเป็นความเดียวกันถ้าว่าจะเลื่อนขึ้นเขาอาจจะบอกเขาใจแบบไหนจะเลื่อนขึ้นโดยความหวังเป็นเต็มเปี่ยมโดยความหวังเต็มล้นโดยความหวังเนาะพี่น้องเขาจะเต็มล้นโดยความหวังเหนือธรรมชาติได้อย่างไรอันที่หนึ่งฟังข้าพี่น้องถ้าท่านยังบูฮู้กับพระเจ้าแห่งความหวังองค์นี้พี่น้องบูจักเสียเอาความหวังอะไรมาจากใส่เนาะถ้าอยากเห็นอยากได้ความหวังเหนือธรรมชาตินั้นเขาต้องหูจักกับพระเจ้าองค์นี้เนาะวิธีหูจักเนี่ยไม่ครบว่าเขาต้องตัดสินใจซอกแสวงหาพงแล้วแน่นอนถ้าท่านตัดสินใจซอกแสวงหาพงอยากพบกับพระเจ้าแห่งความหวังองค์นี้เนื้อธรรมศาสตร์นี้พี่น้องก็จะพบแน่นอนบ่ต้องสงสัยพี่น้องได้พบแน่นอนถ้าพี่น้องฟังต่อไปพี่น้องจะหูจักว่าพระองค์กำลังเว้ากับพี่น้องอยู่เวลานี้มันแม่นพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่แล้วที่อยากช่วยกอบกู้เอามวลมนุษย์ให้พ้นพี่น้องตั้งแต่ใดแม่นพระประสงค์นิรันดร์ที่บ่เปลี่ยนแปลงจักเถือที่พระเจ้าแห่งความหวังนี้ต้องการกอบกู้เอามนุษย์ที่อยู่ใต้สิ่งสัวหายในโลกนี้ดอกและพระเจ้าต้องการให้เขาพ้นจากสิ่งสัวหายพ้นจากอำนาจบาปกรรมพี่น้องพ้นจากอำนาจการสาปแซงเมนน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยอยากให้เขาพ้นนะและก็ให้เขาพ้นจากอำนาจมันซาตานและผีปีศาจพ้นจากข้อกรรมดอกอันนี้เมนหัวใจของพระเจ้าแหละพระเจ้าให้ความหวังนี่ต้องการกอบกู้เขามาสู่ทางแห่งความหวังเนื้อสัมสัตทันทีผู้ใดก็ตามที่ยอมรับเอาแผนการกอบกู้ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของตนเองพระเจ้าแห่งความหวังนั้นก็จะสถิตเขามาสถิตอยู่ในชีวิตของเขาทันทีและจะสำละเหตุให้จิตวิญญาณของเขานั้นได้สำถึกสำละบาปกรรมจะบ่มีอีกอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขาจะถึกสร้างใหม่แล้วพงษ์จะเห็นจิตวิญญาณของเขาไหนเป็นเฮือนอยู่ของพระองค์พี่น้องก็รู้จักเลยแล้วพงษ์จะเขามาอยู่ทันทีแล้วพงษ์จะบุญนี้ไปจากเขาอีกจักเถื่อและสิ่งสัวให้ที่เคยตึกถือเขานั้นพงษ์ก็จะนำเอาเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชของเลือดพระเยซูจะเขามาสำหรับทั้งหมดบ่มีอีกเนาะดังนั้นเขาจึงเว้าแนวนี้ว่าทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านั้นก็ได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเป็นคนสอบธรรมนั้นบ่แม่นย้อนการกระทำของเฮาบ่แม่นย้อนการกระทำดีของเฮาเฮาเป็นคนสอบธรรมนั้นย้อนพระเจ้าไถ่เฮาความสอบธรรมนั้นเป็นความสอบธรรมของพระเจ้าเฮาเสียแนวใดเฮาเสียเนี่ยก็อย่าเฮาบ่รอดเฮาจะเป็นคนสอบธรรมบ่ได้พี่น้องอาจารย์ฮะก็ตอบคำถามของคนที่มาถามเพิ่นว่าเฮ็ดดีขนาดได้สิได้ไปสวรรค์อาจารย์ตอบว่าเฮ็ดดีเท่าใดก็บ่ได้ไปเพราะว่ามีบาปกรรมท่อเม็ดมางานี่ก็เข้าสวรรค์บ่ได้คนที่จะเข้าสวรรค์ได้ต้องเกี้ยงอีหลีเกี้ยงจนบ่มีจักนี่บ่มีบาปกรรมที่นี่โอ้เพิ่นว่าผู้ใดเฮ็ดได้ซะนะมีบ่มีใครเฮ็ดได้แหละแต่ว่าที่เฮาเฮ็ดได้นี้ก็เป็นพระเจ้าเฮ็ดเผื่อเฮาพระเจ้าเอามาประทานให้เฮาซื่อๆเป็นการเนรทดกรรมให้บอกว่าเจ้าบ่มีบาปกรรมพงประกาศว่าเจ้าบ่มีบาปกรรมขณะที่เจ้ามีบาปกรรมอยู่พงประกาศลบล้างให้เจ้าเนาะเจ้าได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมคมสอบธรรมในพระเจ้าเอาให้เฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้ฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้พยายามดิ้นรนเฮ็ดเอาอยากเป็นคนสอบธรรมเนาะอยากให้เพิ่นได้มาศึกษาแผนการไถ่ของพระเจ้าเพิ่นจะได้ฮู้ว่าเฮ็ดได้เพิ่นกับบ่วิตเฮ็ดได้กับบ่วิตเนาะที่เฮาจะวิตจะมุ่มจากบาปกรรมจากอำนาจการสาปแซงจากอำนาจมันซาตานผีปีศาจได้ก็ด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่โปรดประทานให้เฮาเป็นการนิรโทษกรรม
โดยบ่ต้องอิงใส่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ประการใดทันทีเนาะเว้าอีกทีนึงทันทีที่เฮาอ้าปากเสื้อเซินเอาพระเจ้าแห่งความหวังนั้นหรือเสื้อเซินเอาแผ่นกันไทยรับเอาแผ่นกันไทยซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ได้นำมาในโลกในเมื่อ 2,020 ปีนั้นซึ่งมียังมีผลทำงานอยู่ปัจจุบันนี้พอเป็นของพระเจ้าพระเจ้าแห่งความหวังนั้นก็เฮ็ดให้เฮากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าและอันวิเศษกว่านั้นคือพระองค์ได้สร้างจิตวิญญาณของเฮาขึ้นใหม่และเฮ็ดเป็นเฮือนอยู่ของพระองค์และพระองค์ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาและเอานำเอาความสอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรม 100% เนาะและก็เอาฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเข้ามาอยู่เอาพระพรทุกอย่างเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้สิ่งเหนือธรรมชาติเฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้แม่นพระเจ้าประทานให้พี่น้องที่รักโดยเพิ่งฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ทำงานในตัวเฮานั้นเนาะพี่น้องก็จื้อว่าเอเฟซัสบทที่3ข้อ20นะเฮามีทันทีที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแผนการไถ่ของพระองค์บ่แม่นแต่พระองค์เขามาอยู่ในศีลของสนัดแต่พระองค์ได้นำเอาฤทธิ์เดชอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าได้ฤทธิ์เดชทั้งหมดของพระเจ้าแหละเขามาอยู่ในศีลของเราเพื่อจะทำงานเพื่อจะสวยเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสำแดงปกป้องคุ้มครองรักษาเขาจากสิ่งโซ่ให้ฉะนั้นย้อนฤทธิ์เดชอันนี้เองที่อยู่ในเขานี่สิ่งโซ่ให้มารซาตานผีปีศาจมันรู้จักว่าเขามีฤทธิ์เดชนี่มันบ่มีฤทธิ์เดชใหญ่ขนาดเขานี่แล้วมันจึงบ่สามารถแตะต้องเขาผู้ที่เสื่อไรฟังได้อยู่บ่พี่น้องมารซาตานวิญญาณสัวแตะต้องเฮาบ่ได้ถึงเขามันมีฤทธิ์เดชไรไปได้ก็แตะต้องบ่ได้เพราะฤทธิ์เดชที่อยู่ในเฮานั้นก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกอาเมนพี่น้องด้วยความเสื่อในพระคำด้วยความเสื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเจ้าบ่พึ่งพระคัมภีร์นี่นะแม่นปึ้มแห่งพระสัญญาแม่นพันธสัญญาเต็มพระเยซูจักว่าพระเจ้าสัญญาหยังกับมนุษย์ก็อยู่ในพระคัมภีร์แหละบ่มีปึ้มอื่นบ่มีใครเขียนออกได้พระเจ้าให้บอนเดียวที่เขียนไว้คือพระคัมภีร์พันธสัญญาของเจ้าและเฮาคาดหวังเนาะความหวังเนื้อธรรมชาติแม่นเฮาคาดหวังในชีวิตเฮาบ่ว่ามีหยังเกิดขึ้นก็อย่าเฮาเชื่อในพระคําในพระสัญญาและเฮามีความคาดหวังว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นตามนั้นตามพระสัญญาและตามพระคําเฮาคาดหวังจังซี่เสมอเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาคาดหวังว่าสิ่งดีจะต้องเกิดขึ้นบ่เป็นสิ่งบ่ดีเด้สิ่งดีจะเกิดขึ้นสิ่งดีเกิดขึ้นตามพระคําของพระเจ้าและตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้บอกไว้ว่าถ้อยคําที่พงเขียนไว้ให้คนเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นเพิ่นว่าถ้อยคํานั้นจะบ่กลับคืนไปหาพระเจ้าโดยศูนย์เปล่าจะสําเร็จตามที่พงได้วางแผนการไว้และทุกสิ่งที่พระองค์ใส่ไปเหตุนั้นก็จะเกิดผลเจริญขึ้นในเอสยาห์บทที่55ข้อ11ท่านพี่น้องบ่รู้จักเนาะถ้อยคำหยังก็อยู่ในพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งออกไปส่งมาในโลกนี้เพื่อให้มนุษย์ได้เฮียนฮู้ได้ฮู้จักและได้รับพระพรและถ้อยคำอันนี้บ่คืนไปหาพระเจ้าโดยบ่มีประโยชน์ถ้อยคำนี้จะสำเร็จตามที่พระเจ้าได้มีแผนการไว้สำหรับถ้อยคำนั้นพระเจ้าเว้ายังไงไม่ข้อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสรุปง่ายๆฟ้าและดินจะหลวงไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะบุหลวงพ้นไปจักเถื่อพี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าจะบุหลวงพ้นไปจักเถื่อเนาะหมายความว่าหยังทุกสิ่งที่เกิดจากถ้อยคำจากพระสัญญามิตรเจริญมีแต่ทั้งบวกและจะเป็นพระพรสำหรับชีวิตเราทั้งหลายและจะเห็นให้เขาเห็นไซสนะเสมอตามความหวังที่เนื้อธรรมชาติที่เขาใฝ่วางใจในพงนั้นพี่น้องที่รักถ้าเขาจดจ่อใส่พระเจ้าใส่พระเจ้าจดจ่อใส่พระคำใส่พระสัญญาของพระเจ้าหรือว่าจดจ่อใส่พระเจ้าเขาจะเปี่ยมล้นหรือว่าจะเต็มล้นก็ได้ด้วยความหวังเนื้อธรรมชาติเมื่อความหวังเนื้อธรรมชาตินั้นเฮาเปี่ยมล้นด้วยความหวังเหนือธรรมชาติเฮาก็
เต็มล้นด้วยความสุ่มสินดีอันเนื้อธรรมศาสตร์คือกันและสันติสุขอันเนื้อธรรมศาสตร์จะเกิดขึ้นสำหรับสิ่งของเราอย่างไม่ต้องสงสัยบ่ว่าจะมีอันใดกำลังเกิดขึ้นหรือสภาพการหยังกำลังเกิดขึ้นเนาะหลายคนจะหวั่นไหวหลายคนจะหยั่นกลัวแต่เราจะบ่หวั่นไหวพี่น้องต้องไว้วางใจแล้วคาดหวังเลยว่าสิ่งดีต้องเกิดขึ้นตามพระคำพระเจ้าและตามพระสัญญาของพระเจ้าอย่างบ่ต้องสงสัยเรื่องนี้เป็นจริงเนาะอันนั้นแม่นความหวังเนื้อธรรมศาสตร์ในโลกนี้คนทั้งหลายเขาพ่ายแพ้เป็นหยังคนที่พ่ายแพ้คือผู้ที่จดจ่อใส่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาจดจ่อเบิ่งปัญหาสภาพการปั่นป่วนที่เป็นอยู่เขาจะตกใจเขาจะหยั่นกลัวเขาจะวงกังวลในที่สุดก็ก้าวไปสู่ความหวั่นไหวเจ็บป่วยและอื่นๆจะติดตามมาความโศกเศร้าย่านกลัวหมดหวังเนาะเพราะว่าเป็นหยังพอเฮาเน้นใส่สภาพการเน้นใส่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและก็เหตุการณ์ที่ปั่นป่วนเฮาไปเบิ่งเนาะมีส่องโทรทัศน์อาจารย์บ่มักเบิ่งข่าวนี่ซองหนึ่งนี่มีแต่รถตำกันแล้วก็คนตายซองหนึ่งมีแต่ขากันซองหนึ่งมีแต่ไปพุ่นไปจี้กันอาจารย์ถามพวกบึงว่าเจ้าได้ยังเจ้าบึงแล้วเจ้าได้ยังบ่ได้ยังเนาะบ่เป็นประโยชน์อีหยังพี่น้องให้เฮาอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าได้เปิดตาคนทั้งหลายให้เขาหูจักกับพระเจ้าแห่งความหวังเหนือธรรมศาสตร์นี่เพื่อเขาจะพบความสุขสินดีและสันติสุขในชีวิตของเราบ่ดังนั้นเขาจะอยู่กับความกังวลและความภัยแพ้ในชีวิตและหลายคนก็จะจบชีวิตตัวเองอย่างบ่มีประโยชน์เพราะหมดหวังเพราะสิ้นหวังเพราะบ่มีทางออกบทเรียนยังสำหรับเฮาวันนี้พี่น้องพี่น้องที่รักและบรรดาท่านที่กำลังฟังเนาะการศึกษาพระคำของเจ้าวันนี้ถ้าท่านมีพระเจ้าแห่งความหวังเนื้อธรรมศาสตร์นี้ชีวิตของเฮาบ่ว่าเฮาอยู่ในสภาพใดก็ตามชีวิตเฮาจะพบความสุขสินดีเนื้อธรรมศาสตร์และชีวิตเฮาจะพบสันติสุขเนื้อธรรมศาสตร์ทุกประการเพราะพระเจ้าแห่งความหวังนั้นจะประทานทางออกให้เฮาเสมอเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ประเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในชีวิตของเฮานะจะสำแดงเมื่อเฮาไว้วางใจในพระเจ้าแห่งความหวังนั้นพี่น้องเพิ่นว่าความหวังนั้นอันเนื้อธรรมชาตินี่เฮาฟังคักๆเฮาบ่สามารถบันดลบันดาลเอาเองได้เฮาบ่สามารถคิดเอาเองได้เพราะความหวังอันนี้มีแต่อยู่ในพระเจ้าองค์เดียวมีแต่อยู่ในพระเจ้าผู้เดียวผู้กำเรื่องความหวังเนื้อธรรมชาตินี่ถ้าเฮาจักพระเจ้าองค์นี้และพระเจ้าองค์นี้ก็อยู่ในเฮาเฮาก็อยู่ในพงพี่น้องก็อยู่กำลังแซ่อยู่คือกันกับเวลาพี่น้องสมมุติว่าอันนี้แม่นนำของเนาะนำของพี่น้องเห็นนำของกำลังมากขึ้นครับพี่น้องต้นลงนำของพี่น้องเห็นยังพี่น้องเปียกแม่นบ่ครับเอาหัวหมุดลงสิเปียกแต่หัวหอดตีนพี่น้องมีเกือบก็สิเปียกหมดเหมือนกันเลยพี่น้องอยากบ่อยากก็ตามเมื่อเฮาอยู่นำพระเจ้าแห่งความหวังเฮาเป็นลูกของเพิ่นและเพิ่นอยู่ในเฮาอยากบ่อยากความหวังเนื้อธรรมชาติก็อยู่กับเฮาเสมออาเมนบ่มีจักถึงเฮาสิผิดหวังแต่ว่าความหวังอันเนื้อธรรมชาตินี่เมื่อเฮาเสื่อวางใจเพิ่นว่าในพระเจ้าหรือในพระคำของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าผู้ประทานความหวังเนื้อธรรมชาติให้เฮาเมื่อความหวังเนื้อธรรมชาติของเฮาสำแดงโดยการทำงานของฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาทำงานความสมสินดีเนื้อธรรมชาติจะเกิดขึ้นและสันติสุขอันเนื้อธรรมชาติจะเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นอาจารย์ก็อยากท้าส่วนในเวลานี้สำหรับทุกคนผู้ที่ฟังถ้าท่านยังบ่ทันแน่นและบ่ทันแน่ใจ
ว่าพระเจ้าแห่งความหวังนี่อยู่ในชีวิตของท่านและท่านก็ยังบ่ได้เขาได้รับเอาชีวิตแห่งความหวังเหนือธรรมชาติซึ่งพระเจ้านำมาให้นี่ท่านยังบ่ทันรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ท่านอยากหลับในเวลานี้ท่านก็สามารถหลับเอาได้เนาะเพื่อชีวิตเฮาจะเปี่ยมด้วยความสมสินดีๆและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐานพี่น้องรู้จักภาวนาอธิษฐานบ่ย่อมือหลับตาบ่ต้องเบิ่งหยังมีแต่เว้าตามหลังอาจารย์นี่เนาะจนกว่าว่าอาเมนหลังจากว่าอาเมนแล้วพี่น้องอาเมนนี่หมายความว่าสาธุเป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงสิ่งที่เราจะเห็นนี่เป็นคำภาวนาอธิษฐานพี่น้องให้พี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์โดยต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเราก็ได้เกิดเป็นลูกพระเจ้าและเราจะมีพระเจ้าแห่งความหวังที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าพี่น้องต้องการเนาะบอบังคับให้บออยากภาวนาอธิษฐานนำโมเป็นยังแต่ผู้อยากภาวนาอธิษฐานนำก็เชิญอาจารย์จะกล่าวไปเถื่อคมเลยพี่น้องเว้าน้ำหลังเด้อเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจและโลกนี้ก็กำลังปั่นป่วนด้วยปัญหาต่างๆปัจจุบันนี้ก็แมนโควิด19เฮ็ดให้หลายคนย่านกลัวเฮ็ดให้ตกใจเฮ็ดให้บ่มีความหวังบัดนี้ขน้อยได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2000กับ20ปีผ่านมาได้นำเอาการกอบกู้เอาลึบล่างสิ่งสัวหายที่มนุษย์ตกเป็นทาสนั้นให้เขาได้พ้นและเฮ็ดให้เขาเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์แล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแห่งความหวังอันเหนือธรรมชาติและพระเจ้าแห่งความหวังเหนือธรรมชาติก็ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยแล้วขน้อยจึงขอบใจพระองค์และขอรับเอาทุกสิ่งนี้โดยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องบรรดาท่านที่รับฟังถ้าท่านได้กล่าวคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์ได้พาภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตนิรันดรมีชีวิตของพระเจ้าและสามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้พี่น้องอยากรู้จักวิธีพี่น้องบ่ท่านรู้จักวิธีว่าเสื่อมต่อกับพระเจ้าอย่างไรพี่น้องไปพบกับผู้รู้จักคนคริสเตียนผู้ใดหรือพี่น้องอยากมาที่โบสถ์ของเพิ่นเพื่อถามรายละเอียดตื่มก็ได้เนาะก็เชิญมาซึ่งเพิ่นก็เปิดทุกวันมีคนอยู่ที่นั่นที่คอยต้อนรับให้ความกระจ่างแจ้งแก่พี่น้องทั้งหลายขอพระเจ้าแห่งความหวังอันเหนือธรรมชาติพระเจ้าผู้ประทานความสุขสินดีเหนือธรรมชาติและผู้ประทานสันติสุขเหนือธรรมชาตินั้นได้อยู่กับพี่น้องให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของพี่น้องผู้เจ็บไข้ป่วยโซเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาผู้ที่ยุ่งยากขาดเขินกันอยู่กันกินก็ให้ได้รับขอสะดวกพระพรมิได้รับสติปัญญาเหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตนั้นขอพระเจ้าโปรดพระพรเหล่านั้นให้แก่ทุกคนที่รับฟังในมื้อนี้ขอพระเจ้าอวยพร